พบกับบทสัมภาษณ์พิเศษดร.ชัยอนันต์สมุทวานิชสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอทางออกประชาธิปไตยแบบไทยๆซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนค่ะค่ะอาจารย์คะเราได้สมาชิกสภาปฏิรูป250คนการปฏิรูปครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญที่อาจารย์อยากเห็นครับก็จริงๆการปฏิรูปก็มีมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่สมัยมีของคุณหมอประเวศก็ของคุณอนันต์ปัญญาลชุนใช่ค่ะนะแต่คราวนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีสถานการณ์ปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการมีความขัดแย้งกันอย่างที่เราเห็นนะฮะก็เพราะนั้นคราวนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะมีการมาคิดร่วมกันจากหลายๆฝ่ายเท่าที่ดูสมาชิกที่เข้ามาก็มีผู้ที่มีความรู้นะฮะแล้วมีความคิดเห็นมากมายผมคิดว่าคราวนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่ก็คือว่าทำอย่างไรจึงจะให้ระบบการเมืองของเราเนี่ยเป็นระบบการเมืองที่มีคนดีเข้ามาแล้วก็มีการหาผลประโยชน์น้อยที่สุดนะฮะน้อยที่สุดแล้วก็คือไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็ให้ประชาชนมีความตื่นตัวที่จะเข้าร่วมในทางการเมืองไม่มีการขายเสียงนะครับครับอาจารย์คิดว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ครั้งนี้เรื่องใดเป็นเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดคะก็คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำอะไรซ้ำๆทุกครั้งมันก็วนเวียนไปสู่ที่เดิมผมคิดว่าคราวนี้เราควรจะลองคิดใหม่ดูบ้างว่าในการเมืองไทยเนี่ยในด้านส่วนบนคือการเมืองระดับชาติเนี่ยเราผมคิดว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีส.ส.จำนวนมากเท่าที่มีอยู่นะครับก็มันเป็นปัญหาทางวิชาการปัญหาทางเทคนิคนะฮะส่วนประชาธิปไตยควรจะเน้นทางด้านท้องถิ่นด้านชุมชนให้มากนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะสามารถไปหาผู้แทนในระดับท้องถิ่นได้ส่วนระดับบนนี่ไม่จำเป็นต้องมีมากมีจังหวัดละคนก็พอเห็นอาจารย์บอกว่า77จังหวัด77คนน่าจะพอแล้วก็น่าจะพอครับก็ทำให้พรรคการเมืองลดบทบาทลงด้วยแล้วก็ส.ส.ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคไม่สังกัดพรรคครับถ้าสังกัดพรรคมันจะนำมาซึ่งเป็นเผด็จการรัฐสภาที่เคยเป็นหรือเปล่าคะอาจารย์อยากสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้ก็ได้คือไม่บังคับครับก็ทำให้ไม่มีการใช้เงินมากไม่งั้นจะเป็นพรรคของเจ้าของพรรคก็คือในทุนเข้ามาครอบงำอีกใช่ครับใช่ไหมคะครับเราไม่อยากเห็นแบบนั้นครับแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงครับครับอาจารย์นวุฒิสภาแล้วก็เห็นอาจารย์บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องมีนะคะก็เอาแค่ส.ส.ก็พอครับแล้วจำเป็นต้องมีสภาที่เป็นเหมือนสภาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ในบ้านเมืองไหมคะก็ไม่จำเป็นละก็อาจจะมีที่ปรึกษาอยู่กลุ่มหนึ่งคอยกันกรองกฎหมายก็อาจจะเป็นไปได้ผู้ทรงคุณวุฒิครับที่เลือกกันเข้ามาครับนะคะแล้วก็ในส่วนสาระสำคัญที่จะแก้ไขรัฐที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะจะเป็นลักษณะการเลือกตั้งแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะการเลือกตั้งก็เป็นไปแบบเดิมแต่จะมีอะไรพิเศษอาจจะให้มีการเลือกตั้งโดยที่เป็นคณะบุคคลเสนอชื่อเป็นคณะบุคคลก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการเลือกนายกโดยตรงไม่ต้องเลือกนายกโดยตรงอาจารย์ไม่เห็นด้วยนะคะที่มีการเลือกนายกเขาเป็นคณะบุคคลดีกว่าได้เห็นว่าทีมนี้มีใครบ้างเสนอเข้ามาเลยเป็นคณะบุคคลเข้ามาทั้งครม.เลยคือไม่จำเป็นต้องทั้งครม.ส่วนหนึ่งฮะอาจจะสัก15คนที่เหลือก็มาตั้งภายหลังก็ได้เสนอตัวเข้ามาที่จะรับใช้บริหารบ้านเมืองครับแล้วให้ประชาชนเลือกครับ
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคการเมืองเสนอเข้ามาใครก็ได้เสนอก็รวมกลุ่มกันก็ได้รวมกลุ่มกันเข้ามาอ๋ออันนี้เคยเป็นแบบอย่างของประเทศไหนไม่มีไม่มีนี่ก็คือประชาธิปไตยแบบไทยๆเลยนะคะอันอาจารย์แล้วจะสร้างคนดีๆอยากจะเข้ามานี่ก็สามารถเข้ามาได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นการตัดค่ะเพราะเราอยากให้คนดีๆเข้ามาบริหารบ้านเมืองครับก็คนที่สนใจก็คงเข้ามาเยอะคือเขาไม่ต้องไปหาเสียงไม่ต้องไปหาเสียงครับก็มีการแนะนำตัวแนะนำตัวคล้ายๆเลือกสวในอดีตครับได้นะคะอาจารย์ครับแล้วครับพรรคการเมืองเขาไม่พอใจอ้าวแล้วเมื่อไหร่มาลดจำนวนสสของเขาลงก็พรรคการเมืองจะมีก็มีไปก็ไม่ว่ากันแล้วส่วนสำคัญที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะมีอะไรอีกที่อาจารย์อยากเห็นนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารค่ะเช่นที่อาจจะแยกออกจากกันออกจากกันเลยไม่ต้องมีการลงมติไว้วางใจอ๋อค่ะแล้วไม่ต้องมีการยุบสภาไม่ต้องมีการยุบสภาครับไม่ต้องลงมติไม่ไว้วางใจก็คือเขาต้องรับผิดชอบคืออภิปรายได้แต่ไม่จำเป็นต้องลงมติค่ะแล้วจะตรวจสอบเขาได้อย่างไรก็การอภิปรายการอภิปรายครับแล้วจะนำไปสู่เผด็จการที่ว่าฝ่ายบริหารก็ไม่การถอดถอนก็ยังมีอยู่ถ้าเผื่อเขาทำผิดโดยก็มีการเสนอเรื่องไปที่สภาให้สภาทำการถอดถอนครับนะคะก็ทำหน้าที่เหมือนวุฒิสภาสิครับครับนะคะโดยปริยายไปเลยครับนะคะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ในส่วนของภาคประชาชนจะเข้ามาตรวจสอบอย่างไรได้บ้างนอกจากมีองค์กรอิสระหรืออะไรคะภาคประชาชนก็สามารถรวมกลุ่มกันอาจจะจำนวนเป็นหมื่นแล้วก็เสนอพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติได้เสนอกฎหมายได้ครับค่ะแล้วก็เสนอให้ถอดถอนนักการเมืองได้ได้ครับกรณีถ้าพบว่าทุจริตคอร์รัปชันครับเหรอฮะโดยสภาจะเป็นผู้มีหน้าที่ถอดถอนได้เลยครับสภากับรัฐบาลไม่น่าจะเป็นพวกเดียวกันแล้วอย่างนั้นครับนะคะอาจารย์แยกกันอย่างเด็ดขาดครับเมื่อที่แล้วมาเป็นพวกเดียวกันครับนะคะทำอย่างไรก็อะไรตรวจสอบอภิปรายไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะครับครับก็ยังมองอยู่ว่าเลือกเข้ามาโดยเสนอเข้ามาเป็นคณะบุคคลเข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยอาจจะเป็นเหมือนกับครม.จำลองคล้ายๆอย่างนั้นนะครับครับคนที่มีชื่อเสียงให้คนดูเป็นตัวอย่างให้คนดูเป็นตัวอย่างเนี่ยว่าถ้าเผื่อกลุ่มนี้ได้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เวลาเลือกก็เลือกกลุ่มเดียวเลือกกลุ่มเดียวคล้ายๆบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งอ่ะอ๋อคณะบริหารให้ประชาชนไปเลือกทั้งชุดอ่ะอ๋อเลือกทั้งชุดพร้อมกับเลือกสสไปเลยอย่างนั้นไหมคะหรือว่าเลือกตั้งใช่ก็เป็นการเลือกตั้งคณะกลุ่มบุคคลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองเลือกคณะผู้บริหารคณะผู้บริหารค่ะแล้วก็ไปแต่งตั้งไปคณะนี้ถ้าได้รับเลือกตั้งก็ไปอาจจะไปแต่งตั้งคนอื่นมาร่วมได้ร่วมอีกนะคะอ๋อแล้วอันนี้ก็ถือว่าได้รับฉันทานุมัติเรียบร้อยแล้วแน่นอนที่จะบริหารประเทศครับรายชื่อนี้ก็นำขึ้นโปรดเกล้าได้เลยครับคณะนี้ก็จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีครับเลือกรัฐมนตรีแต่งตั้งกันก็นายกก็มาจากเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งของคณะนี้เป็นหัวหน้าคณะโอ้จะมีเยอะแม่อย่างนี้น่าสนใจนะอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยรูปแบบประชาธิปไตยแบบนี้แปลกดีอาจารย์คิดขึ้นเองหรือยังไงคะเรามองเห็นประสบการณ์ในอดีตแล้วก็คิดเป็นทางสายกลางระหว่างแบบเก่ากับแบบเลือกนายกโดยตรงแบบเก่านี่ก็เลือกเก่านี่ก็เลือกมาก่อนแล้วก็สสมาเลือกนายกแต่อันนี้ก็เข้ามาเป็นบุคคลเลยเป็นคณะบุคคลเสนอตัวเลยเปิดเผยเลยนะคะจะเลือกก็เลือกมาทั้งคณะส่วนหนึ่งก็ป้องกันสสวิ่งเต้นอ๋อป้องกันจะได้รู้กันเลยว่าเขาจะเอาใครอ๋อไม่จบได้แล้วก็เขาเสนอนโยบายอะไรเข้ามาชัดเจนเลยครับซึ่งก็กลุ่มที่เข้ามาก็ต้องเสนอนโยบายแล้วก็ถ้าคอร์รัปชันโกงกินกันก็ออกทั้งคณะเลยครับถูกต้องนะไม่ใช่มานั่งคนนู้นไม่ต้องรับผิดชอบคนนี้ต้องรับผิดชอบ
ก็ลองใหม่ๆดูบ้างก็ลองคิดดูนะคะอาจารย์เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเป็นการเขาเรียกประชาธิปไตยแบบไทยๆได้ไหมอาจารย์ก็เป็นที่เราคิดกันก็แล้วแต่ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงโดยคุณสมบัติคณะบุคคลนี้ต้องเป็นยังไงบ้างกำหนดนะคะเช่นต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคดีทุจริตอะไรทั้งหมดเลยอ๋อแน่นอนนะก็ต้องมีผู้ที่ถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เคยคอร์รัปชันทุจริตถูกตรวจสอบคดีต่างๆคดีหมิ่นอะไรต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์จำกัดอายุไหมไม่ได้จนถึง80เลยครับดีจังผู้หญิงก็ได้นะคะแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะค่ะอาจารย์แล้วนอกจากนั้นในลักษณะของการถ่วงดุลอะไรนี่ไม่ต้องมีระบบที่ว่าถ่วงดุลโดยใช้อำนาจฝ่ายประชาชนเข้ามาตรวจสอบในสภาอะไรไม่ต้องก็ประชาชนก็มีอำนาจตรวจสอบอยู่แล้วค่ะก็โดยก็เข้าชื่อกันแล้วก็เสนอกฎหมายตรวจสอบคนนั้นคนนี้มีจุดบกพร่องยังไงก็ให้สภาถอนได้เลยครับและในส่วนองค์กรอิสระล่ะคะอาจารย์องค์กรอิสระก็ให้บทบาทเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะกกต.ปปช.ครับค่ะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะมีอะไรอีกไหมคะนอกจากในส่วนของก็ไม่น่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ไม่น่าจะมีเพราะเรามีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแล้วเห็นมาหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องมีมาตราเยอะๆซ้ำๆซักๆครับซ้ำๆซักๆสักกี่มาตราพอไม่จำเป็นต้องโหเยอะแยะไปหมดเลยเรามีรายละเอียดมากเกินไปมากไปครับควรจะมีหลักๆอะไรบ้างอย่างที่อาจารย์บอกก็แบบที่บอกโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็มีระบุแยะหน่อยชัดเจนเท่าที่ผ่านมาก็ดีแล้วให้สิทธิชุมชนดูแลทรัพยากรของเขาอะไรเพียงแต่เพิ่มบทบัญญัติที่ว่านี้ก็คือสสไม่ต้องสังกัดพรรคครับครับแล้วก็จำนวนสสลดลงครับไม่ต้องมีวุฒิสภาอาจจะมีสภาที่ปรึกษาครับแล้วก็การเสนอตัวเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยก็เสนอเป็นในนามคณะบุคคลครับเสนอตัวเข้ามาเลือกตั้งเลยครับก็ดีอาจารย์แล้วจำเป็นไม่ต้องมาทำประชามติอะไรไม่ต้องนะคะอาจารย์ก็ไม่จำเป็นไม่ต้องนะคะอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานการกำหนดกรอบที่เขาไว้ให้ก็ไม่นานก็น่าจะทันทันนะทันนะปีหนึ่งทันส่วนการถอดถอนนักการเมืองก็ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะว่าสภาชุดทำได้ยังไงบ้างครับถอนพรรคการเมืองนักการเมืองที่โกงกินได้เลยค่ะและคณะบุคคลที่บริหารนี้ก็จะต้องลาออกจากทุกตำแหน่งที่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำอะไรเลยไม่ได้เลยนะคะนอกจากดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับครับวาระก็10ปีครับเหมือนเดิมครับนะคะตัวเรื่องใหม่มากเลยจ้ะและในการปฏิรูปด้านอื่นๆที่อาจารย์อยากเห็นอีกนอกจากเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างอื่นก็เป็นหลักทั่วไปเช่นด้านการศึกษาอะไรพวกนี้การศึกษาอยากเห็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงก็สอนให้เด็กเรามีคุณธรรมแล้วก็รู้จักคิดโครงสร้างขนาดนี้มันใหญ่โตเกินไปไหมในห้าแท่งที่เขาปฏิรูปก็ลดจำนวนกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางลงลดในส่วนกลางลงกระจายอำนาจให้ส่วนพื้นที่นะคะและห้าแท่งนี้อาจจะต้องปรับใหม่นะคะมันไม่ค่อยสอดคล้องครับแล้วก็ในส่วนของครูอาจารย์นี่เยอะไปไหมฮะอาจารย์ว่าก็ไม่เยอะฮะแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพกับการฝึกอบรมที่ต้องทำอย่างจริงจังแล้วระบบการคัดเลือกคนเข้ามาเรียนกลายเป็นเอาคนเก่งไว้คนไม่เก่งทิ้งไปหมดเลยระบบอย่างนี้คนก็น่าจะเน้นการสร้างเด็กที่ไม่เก่งให้เป็นเด็กเก่งมากกว่าสร้างเด็กไม่เก่งให้เป็นเด็กเก่งเพราะทุกวันนี้เอาเด็กเก่งไว้แล้วก็ทิ้งเด็กไม่เก่งแล้วก็อาจารย์รู้สึกไหมคะว่าชัมประเวศบอกว่าระบบแบบนี้ไม่ควรมีและนอกจากนั้นเรื่องความเหลื่อมล้ำการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็แล้วก็เป็นเรื่องหลักค่ะก็แก้ด้วยปัญหาที่ดินทำกินที่ดินทำกินเป็นด้านหลักถ้ามีแล้วก็การถือครองที่ดิน
การของที่ดินแล้วก็การที่ให้งบประมาณลงไปที่พื้นที่มากขึ้นงบประมาณที่จังหวัดมากขึ้นการถือครองที่ดินจำกัดไม่ให้เกินสักกี่ร้อยไร่อาจารย์คนจนๆควรจะให้มีที่ดินอยู่ทุกครับทุกคนนะคะควรจะเป็นเจ้าของที่คนที่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ควรจะสัก15ไร่ครับนะคะอย่างต่ำเห็นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ควรถือครองเกินถ้าก็เกินสัก300ไร่500ไร่อย่างนี้ต้องเสียภาษีก็แล้วแต่ก็ตราก้าวหน้าฮะฮะใช้มาตรการทางภาษีมาช่วยส่วนเรื่องระบบสวัสดิการอะไรอย่างนั้นโอ้ยมันมีหลายเรื่องเยอะแยะอาจารย์จะตั้งใจจะทำเรื่องการเมืองเรื่องเดียวก่อนให้เสร็จครับใช่อันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนฮะนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็เรื่องอื่นก็มีฝ่ายอื่นคิดก็อาจจะใช้เวลาหน่อยครับอาจจะชุดนี้ไม่เสร็จอาจจะรัฐบาลหน้าเข้ามาฮะก็เข้ามาสานต่อใช่ไหมคะอาจารย์ระบบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องปรับปรุงใหม่ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่เห็นอาจารย์ละมอนเคยพูดถึงว่าการปฏิรูปมันจะมีสองระดับระดับหนึ่งก็เป็นการเมืองที่อาจารย์บอกแก้เรื่องไม่ให้มีเผด็จการของกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของพรรคการเมืองเข้ามาครอบงำครับครับนะคะก็คือเรื่องส.ส.ไม่ต้องสังกัดพรรคแต่อาจารย์มีเรื่องคณะบุคคลที่จะเข้ามาบริหารนี่เป็นเรื่องแปลกแล้วก็น่าจะเอามาใช้ดูนะครับครับแล้วก็อาจารย์พูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหารราชการแผ่นดินน่าจะมีการปรับปรุงเรื่องสำคัญอะไรบ้างก็ส่วนมากเป็นเรื่องการกระจายอำนาจลงไปที่ท้องถิ่นสู่ท้องถิ่นครับการให้จังหวัดปกครองตนเองอาจารย์ก็เห็นด้วยไหมคะครับนะคะสำหรับจังหวัดที่มีความพร้อมสำหรับจังหวัดที่มีความพร้อมมีเงินพอค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องราชการเลือกตั้งในส่วนก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมาก็ให้มีรัฐบาลท้องถิ่นใช่นายกเทศมนตรีครับจังหวัดใหญ่ที่พร้อมที่จะเป็นมหานครอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรเขาก็เป็นไปนะคะยกระดับได้ครับส่วนอบต.อบจ.ล่ะคะจะปรับยังไงผมว่าถ้ามีเทศบาลแล้วก็มีเทศบาลขนาดใหญ่กลางเล็กก็ไม่ต้องมีอบจ.อบจ.อบต.เทศบาลครับที่จริงเทศบาลก็คือท้องถิ่นโดยตรงครับใช่แล้วก็เชื่อมกับชุมชนครับก็น่าสนใจนะคะอาจารย์แล้วเท่าที่ดูสถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยบรรยากาศเอื้ออำนวยให้มีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ได้แล้วไหมคะเต็มที่ไหมก็เวลานี้ก็มีฮะมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการชุมนุมประท้วงแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายกฎอัยการศึกผ่อนคลายได้อย่างไรกฎอัยการศึกก็น่าจะยกเลิกได้ยกเลิกได้เพื่อให้ต้องจัดเวทีให้คนมามีส่วนร่วมเพราะว่าสปช250คนนี่มันไม่พอใช่ไหมอาจารย์ครับครับจะจัดยังไงฮะอาจารย์จะใช้วิธีแบบก็จัดเวทีที่เขาเคยจัดกันสมัยก่อนหมอประเวศเราเคยจัดพวกทางสาธารณสุขสาธารณสุขออกไปในทุกจังหวัดครับสปชก็ออกไปร่วมกับเขาแล้วคนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งก็ครับคนไหนอยากเข้ามาร่วมก็เข้ามาร่วมครับอาจารย์เราอยากจะเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นี่เป็นแบบไหนอย่างไรอาจารย์มีโมเดลวิจัยหรือยังคะก็เป็นคนที่สำคัญแล้วคือมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์นะฮะแล้วก็มีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญแล้วขยันทำงานขยันทำงานต้องเป็นด็อกเตอร์อะไรไหมคะไม่จำเป็นไม่ต้องมีความซื่อสัตย์นะขยันทำงานแล้วก็เสียสละครับส่วนรัฐมนตรีก็นายกก็เลือกมาเองฮะเขาเลือกไปไม่จำเป็นที่จะต้องมาคัดเลือกกันอีกแล้วครับแล้วก็รับผิดชอบเป็นคณะบุคคลไปเลยครับถ้าออกก็ออกทั้งคณะเลยก็แน่นอนใช่ไหมคะครับอาจารย์อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในคิดว่าภายในปีหนึ่งนี่น่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นคงไม่มีอะไรมากนอกจากแนวทางใหญ่ๆแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญที่สำคัญแล้วคือจัดลำดับความสำคัญว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็พยายามทำไปทีละเรื่องพยายามทำทีละเรื่องครับและในส่วนของสื่อมวลชนอาจารย์อยากเห็นการปฏิรูปอะไรยังไงบ้างก็ให้เขาคุมกันเองก็
สื่อมวลชนเวลานี้ก็ดีขึ้นเยอะนะฮะก็ควบคุมตัวเองดูแลครับครับและอำนาจส่วนเนี่ยรัฐบาลกลางก็ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงครับครับแล้วคสช.ตอนถึงตอนปฏิรูปเสร็จแล้วคสช.ก็อาจจะครับหมดไปนะคะตอนนี้ก็เหมือนหมดไปอยู่แล้วหมดไปแล้วค่ะอาจารย์คิดว่านายกรัฐมนตรีนี่ค่ะคนปัจจุบันเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าจะอยู่อาจจะยาวนานเกินปีนึงอาจจะไม่ได้อยู่แค่ปีเดียวก็ต่อไปรวมถึงคสช.ด้วยต้องคอยดูไปก่อนต้องคอยดูดูไปอีกสัก 2-3 เดือนคงจะเห็นว่าเขาจะอยู่ต่อไหมเขาจะอยู่ต่อไหมฮะเพราะว่าไม่เคยมีเลยที่จะปฏิวัติแล้วก็ยึดอำนาจแบบนี้นะคะแต่ก็ทำเป็นกรณีพิเศษนะคะครับถ้าคสช.ไม่เข้ามาคงจะครับยิ่งวนแรงใช่ไหมครับครับสำหรับการเมืองไทยจากนี้ไปอาจารย์เชื่อว่าคงจะไม่ไปสู่ความรุนแรงจะสามารถประนีประนอมปรองดองกันได้ครับความรุนแรงคงไม่เกิดขึ้นแหละครับไม่น่าจะเกิดครับนะคะอยากเห็นการเลือกตั้งครับก็เป็นปกติเห็นบอกว่าปี59ครับน่าจะมีการเลือกตั้งได้แล้วครับนะคะครับแล้วก็ระบอบเผด็จการของกลุ่มทุนใหญ่เรียกว่าโดยเฉพาะทุนสามัญที่จะเข้ามาหาประโยชน์น่าจะลดลงหวังว่าเป็นอย่างนั้นครับจากนั้นเรื่องใหญ่ที่อยากจะเห็นก็คือเรื่องปฏิรูปพลังงานที่จะเป็นความขัดแย้งรอบอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดก็ไม่ขอพูดเป็นห่วงอยู่เหมือนกันฮะผมน่าจะฟังข่าวอาจารย์ในส่วนสภาประธานสภาปฏิรูปสปช.อาจารย์พร้อมไหมคะถ้าที่ประชุมเขาจะเลือกอาจารย์เป็นก็ผมไม่เป็นอ่ะให้คนอื่นเป็นดีกว่าให้คนอื่นฮะก็เป็นสมาชิกก็พอละอาจารย์สนับสนุนใครก็ไม่อ่ะใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับยังรู้ว่าอาจารย์น่าจะขึ้นเป็นประธานสภาไม่สปช.ครับแล้วในส่วนประธานกรรมาธิการเห็นเขาจะสนับสนุนอาจารย์บวรศักดิ์อุวันนนท์ก็ได้ครับนะคะก็ถือว่าเหมาะสมเขาก็เชี่ยวชาญในทางนี้อยู่แล้วครับในส่วนรองประธานสภาอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใครก็ได้ใครก็ได้นะคะจะนึกว่าสัดส่วนที่เข้ามาสปช.ขนาดนี้นี่เรียกว่าลงตัวพอดีไหมคะหลากหลายแล้วก็ก็ฮะเขาก็จัดเป็นกลุ่มๆดีแล้วก็จำนวนก็กำลังพร้อมเหมาะนะคะเพราะมีบางคนบอกว่าไม่มีเห็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้ามาเลยตรงนี้น้อยไปแทบไม่มีเลยไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นปัญหาอะไรไหมคะให้เปิดโอกาสและก็มีส่วนร่วมแล้วกันมีส่วนร่วมเข้ามานะคะครับไม่มีแม้แต่คนเดียวมีแต่อะไรบูโรแครตโอเคนักวิชาการแล้วก็ข้าราชการนะคะนักการเมืองครับนะคะครับก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรอาจารย์มีอะไรฝากข้อคิดสำหรับสปช.ที่จะเข้ามาทำงานจากนี้ไปอาจารย์มีอะไรต้องก็คงเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางแล้วก็เปิดเวทีให้กับประชาชนได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคำนึงถึงคนเดียวส่วนรวมใช่ไหมจ๊ะครับแน่นอนแน่นอนค่ะไม่ใช่เข้ามาก็คิดถึงแต่ตัวเองคงไม่คงไม่เพราะครั้งนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันครับครับครับก็ได้ก็ได้กันทุกคนได้กันทั้งประเทศครับครับนะคะสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานนะคะให้ได้ภูมิใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทำเพื่อบ้านเมืองนะคะอยากเห็นหน้าประวัติศาสตร์หน้านี้นะคะเกิดขึ้นเสียทีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะค่ะสำหรับการปฏิรูปประเทศไทยนะคะจากนี้ไปคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่แล้วก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะที่เราจะร่วมกันภาคภูมิใจแล้วก็ประชาชนต้องเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้นะคะจึงจะประสบความสำเร็จค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเจาะข่าววงในสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ศุกร์หน้า3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะทางช่อง News 1 ทีวีของประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ